สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าสตางค์ใบเล็กของ MCM นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะก็จริงๆแล้วนะคะนี่ค่ะก็มาอย่างนี้นะคะ MCM จะเป็นถุงสีดำอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์สีทองติดตรงนี้นะคะก็จะมีเชือกผูกมานะคะแล้วก็แกะดูเนาะก็เปิดมานะคะก็จะเป็นมี2อย่างนะคะก็จะเป็นกล่องใส่นะคะซึ่งกล่องใส่ก็ไซส์ประมาณใหญ่กว่ากระเป๋าตังค์นิดนึงนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีโค้ดของตัวกระเป๋านะคะว่าเป็นรุ่นอะไรยังไงบาร์โค้ดนะคะแล้วก็มีใบเสร็จนะคะก็ใบเสร็จก็จะเน็บมาอย่างนี้นะคะพร้อมกับตัวการ์ดนะคะซึ่งตัวนี้ซื้อที่ช็อป MCM ที่ Emporia นะคะก็ใบเสร็จเขาก็จะมีบอกนะคะว่าเป็นอะไรยังไงนะคะเป็นรุ่นอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราก็จะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะซึ่งปกติก็จะใช้ตัวซิปปี้วอลเล็ตของหลุยส์วิตตองซึ่งมันใหญ่นะคะแต่ก็ใบเล็กมีของหลุยส์วิตตองมีใบเล็กเหมือนกันแต่ว่ามันก็จริงๆแล้วหลุยส์ก็มันก็จะดูมีอายุนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่มากเพราะว่าคนนิยมใช้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ที่ซื้อมาเพราะว่ามันน่ารักนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะเปิดมานะคะก็จะเป็นลืมบอกค่ะว่าตัวนี้นะคะก็คือเป็นรุ่น MCM Star Eye Barney นะคะ Barney ก็คือกระต่ายนะคะ True Frost Fresh Wallet นะคะนี่นะคะเปิดมาก็จะเป็นเขาก็จะมีการ์ดมาให้นะคะแล้วก็จะมีถุงใส่กระเป๋านะคะเหมือนตัวใบใหญ่ที่เคยรีวิวไปนะคะนี่นะคะการ์ดก็อย่างที่บอกเป็นซองจดหมายน่ารักมากนะคะข้างในก็จะมีใบวาเลนตีนะคะก็จะเป็นรุ่นอะไรยังไงแล้วก็ซื้อที่ไหนเขาก็จะเขียนวันที่ซื้อให้นะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ MCM นะคะแล้วเขียนว่า MCM Emporia BKK นะคะก็คือกรุงเทพก็จะมีใบให้ Special Card นะคะก็จะมีอันนี้ก็วิธีการเก็บรักษานะน่าจะใช่คือแบบเยอะมากใบอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นใบที่เราเวลามีปัญหาเราก็ไปที่ช็อปดูนะคะก็เขาก็ให้มาอยู่ในกล่องนะคะแล้วเก็บก่อนกล่องก็จะเป็นกล่องค่อนข้างแข็งแรงนะคะก็คือคล้ายๆกล่องวิตตองเลยค่ะกล่องแข็งแรงแล้วก็ข้างในเป็นสีดำตรงนี้ก็จะเป็นลายของ MCM เป็นสปอต UV เป็นลายๆนะคะก็เรามาดูนะคะเขาก็ใส่มาในซองผ้ากระเป๋าผ้านะคะก็จะเขียน MCM เป็นกระเป๋าผ้าสีขาวนะคะข้างในก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดหรือว่าไม่มีเขียนว่า Made in อะไรนะคะไม่เหมือนหลุยส์วิตตองนะคะนี่ค่ะน่ารักไหมเอ่ยมันก็จะดูแบวๆนิดนึงนะคะ Star Eye Barney นะคะอันนี้คือตาอันนี้คือหูกระต่ายนะคะเขาก็เป็นรุ่นที่เป็นแบบว่ากระต่ายตากระต่ายอะไรเงี้ยนะคะซึ่งรุ่นนี้จะเป็นวอลเล็ตที่เป็นหนังทั้งใบซึ่งไม่มีเป็นแคนวาสเลยนะคะมีหลายๆใบที่เป็น Emporia ไม่ใช่ Emporia เป็น MCM แล้วเขาจะมีเป็นแบบเขียน MCM ตรงลายตรงกระเป๋าเนี้ยค่ะตัวนั้นเขาจะเป็นผ้าแคนวาสนะคะแต่ตรงเนี้ยจะเป็นหนังนะคะอันนี้ข้างหน้านะคะนี่ข้างหลังนะคะประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคะจริงๆแล้วตัวนี้นะคะรุ่นเนี้ยค่อนข้างน่ารักตรงที่ว่ามันมีลายตรงเนี้ยคือเขาแปะปั๊มนูนนะคะปั๊มนูนเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมเขาจะปั๊มนูนให้มันดูแบบว่าลายมันจะนูนๆออกมาเป็นลายๆเงี้ยนูนหมดเลยนะคะไซส์นะคะตรงนี้นะคะมันจะกว้างตรงนี้นะคะประมาณ 3.54
นิ้วนะคะแล้วก็สูงประมาณ 4.13 นะคะนิ้วคือใบไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าลายมันค่อนข้างน่ารักแล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือว่าอย่างที่บอกว่าข้างในนะคะพอเปิดออกมาเนี่ยมันเป็นสีชมพูซึ่งมันจะแบบเข้ากับกระเป๋าที่ก๊อฟเคยซื้อมามันจะเป็นสีชมพูเหมือนกันแต่ใบนั้นมันใส่ตัว Zippy Wallet ไม่ได้ Zippy Wallet ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวลองให้เทียบให้ดูนี่ใหญ่มากเนี่ยดูสิคะมันใหญ่กัดต่อกันเยอะมากเลยครึ่งหนึ่งของกระเป๋า Zippy Wallet เลยซึ่งตัวนั้นน่ะมันใส่กระเป๋าตังค์ใหญ่ไม่ได้นะคะก็เลยได้รุ่นนี้มานี่ข้างในตรงนี้เขาก็จะมีเป็นกระดุมนะคะติดแปะนะคะเพื่อกันหลุดนะคะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะใส่การ์ดได้นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะแล้วก็จะมีข้างในตรงนี้อีกตรงซอกที่เป็นข้างในแฟลตนี้อีก7 8 8 8ใบนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นโลโก้ MCM นะคะแล้วก็จะมีบาร์โค้ดของเขานะคะตรงนี้นะคะข้างในก็จะเป็นผ้านะคะแต่ตรงหัวตรงนี้จะเป็นหนังนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีเขียนเห็นไหมเอ่ยมันจะเห็นไม่ชัดเป็นปั๊มลาย MCM ตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่รูปนะคะใส่การ์ดหรือใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เรานะคะก็จะเป็นเมื่อกี้ก็หยิบอันนี้ออกมาเขาใส่นี่ไว้ก็จะเป็นใสๆนะคะบางคนก็จะชอบใส่รูปลูกรูปสามีรูปแฟนหรือบางคนก็ใส่การ์ดเลยหรือรูปตัวเองก็ได้นะคะก็ค่อนข้างจุทีเดียวนะคะใบเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะคะหนังก็จะเป็นหนังวัวนะคะข้างหลังก็จะเรียบๆถามว่าใส่แบงค์พันได้ไหมจะลองให้ดูเนี่ยค่ะแบงค์พันเดี๋ยวเราลองใส่ดูเลยเนาะอ๋อใส่พอดีค่ะคุณผู้ชมแบงค์พันนี่คือใส่พอดีนะคะแล้วก็มีสเปซความสูงเหลือหน่อยแต่สเปซความกว้างเนี่ยคือพอดีเลยเห็นไหมคะสเปซความกว้างพอดีแต่ความสูงเหลือนิดนึงตรงนี้เหลือหน่อยนึงนะคะเหลือประมาณนิ้วหนึ่งนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะกระเป๋าน่ารักไม่เอ่ยก็ยังไงอย่าลืมติดตามกด subscribe ด้วยนะคะถ้ามีตัวใหม่มาหรือมีสินค้าตัวใหม่ๆก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะส่วนใหญ่ก็จะรีวิวเป็นสินค้าของตัวเองนะคะคือไม่ใช่รีวิวซื้อมาแบบหรือว่าเขาซื้อเขาจ้างรีวิวอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ซื้อเองและรีวิวเองใช้เองนะคะแค่นี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย